าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเนี่ยนะคะเป็นบ้านหรูค่ะของเสียรับเหมาทั้งตัวของเสียแล้วก็ภรรยาเนี่ยเสียชีวิตนะคะแต่ว่าไปมาตำรวจบอกว่าอาจจะเป็นการอำพรางก็ได้ค่ะเกิดเหตุไฟไหม้นะคะบ้าน2ชั้นค่ะภายในหมู่บ้านบ้านฟ้าปิยรมย์อยู่ที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเมื่อกลางดึกของ9มีนาคมทำให้นายวิโรจน์ฉัตรสุวรรณอายุ53ปีถูกไฟไหม้เสียชีวิตบนชั้น2ส่วนนางสาวประภาพันธ์หูไทยสงอายุ54ปีสำลักควันเสียชีวิตค่ะล่าสุดนะคะตำรวจสภ.ลำลูกกายืนยันบอกว่ากรณีนี้เป็นการฆ่าเผาอำพรางศพเพราะอะไรไปตรวจสอบพยานหลักฐานพบว่าศพของนายวิโรจน์มีร่องรอยการถูกแทงที่อกด้านซ้ายแล้วก็ที่ผ้าห่มข้างศพผู้ชายมีรอยเลือดมีมีดปลายแหลมยาว22เซนหักคาอยู่ที่ผ้าห่มด้วยสวิตช์ไฟพบรอยเลือดแล้วก็ไปเจอแกลลอนน้ำมัน5ลิตรที่ห้องเก็บของด้านล่างมีคราบเลือดติดอยู่ตรวจสอบแล้วตรงกับลายนิ้วมือของคุณประภาพันธ์ซึ่งเสียชีวิตไปด้วยนะคะซึ่งที่ร่างของเจ้าตัวพบรอยกัดบริเวณแขนทั้งสองข้างด้วยทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นแบบนี้คือทั้งคู่ทะเลาะกันสามีภรรยานะคะแล้วก็ภรรยาลงมือแทงสามีแล้วก็ตัดสินใจเผาร่างอาจจะหวังอำพรางศพแต่ว่าส่วนตัวของภรรยากลับสำลักควันแล้วก็เสียชีวิตค่ะส่วนสาเหตุของการลงมือฆ่าน่าจะเกิดจากความหึงหวงเพราะไปพบจดหมายในบ้านภรรยาเขียนเอาไว้14กุมภาพันธ์ปี62ใจความเนี่ยตัดเพาะสามีที่แอบไปมีความสัมพันธ์กับสาวอื่นทั้งที่เคยผ่านความยากลำบากมาด้วยกันอันนี้สอดคล้องกับคำให้การของหลานชายที่อยู่ในบ้านเดียวกันนะคะก็คือว่าเคยได้ยินทั้งสองคนเนี่ยมีปากเสียงกันแล้วก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีลูกด้วยกันด้วยนะคะอันนี้ก็อาจจะทำให้เครียดแล้วก็เกิดภาวะซึมเศร้าค่ะที่เกิดเหตุแล้วก็พบจดเป็นจดหมายที่ภรรยาเขียนไว้ตั้งแต่14กุมภาพันธ์62ที่ตัดพ้อว่าเคยอยู่ลำบากด้วยกันแล้วฝ่ายชายไปมีหญิงใหม่ไปเลี้ยงดูหญิงใหม่ตรงนี้ก็ทำให้ทั้งสองฝ่ายก็มีปากเสียงกันมาโดยตลอดแล้วก็ประกอบกับภรรยาเนี่ยกับสามีไม่มีบุตรด้วยกันภรรยาอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าคิดมากว่าถูกทิ้งไปอะไรไปนี่ก็เกิดก่อนเกิดก็มีปากเสียงแล้วก็ใช้มีดแทงแล้วก็ทำการจุดไฟเผาเลยจากการสอบปากคำญาติทั้งสองคนไม่มีใครติดใจนะคะแต่ยังไงตำรวจก็ต้องทำคดีไปตามกฎระเบียบต้องรอผลชันสูตรหาสาเหตุการตายประกอบสำนวนคดีด้วยในวันนี้ค่ะครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้รับร่างของคุณวิโรจน์กับคุณประภาพันธ์กลับมาประกอบพิธีทางศาสนาแล้วนะคะแล้วก็จะทำพิธีชาปนกิจในวันเสาร์ที่13มีนาคมนี้ก่อนหน้านี้ค่ะเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันบอกว่าคืนเกิดเหตุประมาณสักตีสองครึ่งได้ยินเสียงคนตะโกนเรียกจากหน้าบ้านว่าไฟไหม้ก็เลยเปิดหน้าต่างออกมาดูก็เห็นไฟไหม้ข้างบ้านรถดับเพลิงเจ้าหน้าที่กำลังพยายามทุบหน้าต่างเข้าไปช่วยคนในบ้านก็เลยวิ่งออกไปดูเหตุการณ์แต่ส่วนตัวไม่ทราบเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเพลิงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงทราบแต่ว่าหลานชายเจ้าของบ้านหนีออกมาได้หนีออกมาขอความช่วยเหลือค่ะเพื่อนบ้านบอกว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าไม่อยากจะเชื่อว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเพื่อนบ้านแล้วทั้งสองคนเป็นคนดีเจอกันก็ทักทายอัธยาศัยดีไม่เคยมีปัญหากับใครค่ะพอลงมาเขาบอกคุณป้าไฟไหม้ข้างบ้านคุณป้ากับคุณลุงเนี่ยรีบลงออกมาเลยก็เลยออกมายืนดูตอนนั้นก็เป็นการฉีดน้ำแล้วค่ะเพราะฉะนั้นจะไม่รู้ว่าเบื้องแรกเป็นอะไรแค่นี้ปกติน้องก็จะน่ารักทั้งคู่ก็ทักทายกันอยู่ริมรั้วนี่ค่ะปู่อะไรพี่อะไรอะไรเงี้ยทักกันอัธยาศัยดีเขาดูเป็นทุกข์ด้วยมีปัญหาอะไรบ้างไหมไม่มีค่ะเพราะว่าค่อนข้างจะคิดว่าฐานะทางการเงินหรือว่าอะไรลูกเต้าก็ไม่ได้มีให้กวนใจอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะเขาก็อยู่กันสองคนแบบสามีภรรยาอยู่ด้วยกันมายังไม่เคยเห็นว่าเขามีปัญหาอะไรใช่ไหมไม่เห็นได้ยินเสียงทะเลาะเลยค่ะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ